สืบเนื่องจากผู้นำประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก7ประเทศหรือ G7 ได้บรรลุข้อตกลงหาแนวทางการคว่ำบาตรน้ำมันดิบจากรัสเซียที่ขายเกินราคาที่กำหนดโดยมีเป้าหมายเพื่อลดรายได้ด้านพลังงานของรัสเซียท่ามกลางปัญหาราคาน้ำมันและอาหารสูงขึ้นทั่วโลกด้วยกลุ่ม G7 ได้เชิญให้ประเทศอื่นๆเข้าร่วมในมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซียในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งยังมีการเสนอให้ใช้มาตรการจำกัดราคาค้าปลีกน้ำมันตามสถานีจ่ายน้ำมันในประเทศด้วยต่อมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าจีนและอินเดียซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันรัสเซียรายใหญ่2รายในปัจจุบันควรเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการกำหนดราคาน้ำมันที่เสนอผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสำนักกิจการยุโรปและเอเชียมอลลี่มอนโกเมอรี่จีนและอินเดียนั้นเป็นผู้นำเข้าน้ำมันของรัสเซียและฉันสามารถพูดได้ว่าเรากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรและพันธมิตรอย่างแข็งขันเพื่อช่วยพัฒนาข้อเสนอเพื่อจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียล่าสุดสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานสหรัฐแสดงความกังวลว่าบริษัทอินเดียแห่งหนึ่งซ่อนแหล่งกำเนิดของน้ำมันรัสเซียแปรรูปและส่งสินค้าบางส่วนไปยังนิวยอร์กอ้างจากผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียขณะที่อินเดียยังคงยืนกรานซื้อน้ำมันจากรัสเซียต่อไปและเพิกเฉยต่อมาตรการคว่ำบาตรพร้อมประกาศกล้าวถือผลประโยชน์ชาติเป็นหลักที่ผ่านมาสหรัฐคว่ำบาตรรัสเซียสำหรับการบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์โดยห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์พลังงานจากรัสเซียไปยังสหรัฐอเมริการวมถึงน้ำมันดิบเชื้อเพลิงกลั่นน้ำมันกลั่นถ่านหินและก๊าซทั้งนี้อินเดียซึ่งเป็นผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนโดยก่อนหน้านี้มีการซื้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกทั้งรัสเซียเป็นผู้จัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารรายใหญ่ที่สุดของอินเดียและอินเดียเองก็ไม่ได้ประณามการรุกรานของมอสโกต่อยูเครนแม้ว่าจะเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าสหรัฐวางแผนที่จะกำหนดขีดจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียซึ่งจะทำกำไรได้เพียงพอสำหรับประเทศเพื่อดำเนินการผลิตต่อไปกลไกดังกล่าวจะเรียกร้องให้เรือบรรทุกน้ำมันใดๆที่บรรทุกน้ำมันรัสเซียจะได้รับเงินทุนและการประกันภัยจากสถาบันในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปเท่านั้นหากราคาขายน้ำมันต่ำกว่าขีดจำกัด